กำลังมาแรงเลยทีเดียวกับมังงะในตำนานที่ล่าสุดดัดแปลงสู่ซีรีส์แบบลีฟแอคชั่นหรือเวอร์ชั่นคนแสดงจริงครั้งแรกวันพีซลงจอแพลตฟอร์ม Netflix ทั้งหมด8ตอนด้วยกันจนแฟนๆโจรสลัดลูฟี่ต่างลัดคิวรอดูแต่ที่ทำเอาตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยคือการแปลงกายเป็นราชาโจรสลัดของเจ้าพ่อคัฟเวอร์แห่งเมืองไทยไม่ชาใครอื่นไกลหากพูดถึงเรื่องคัฟเวอร์แล้วแน็กชาลีไตรรัตน์นักแสดงหนุ่มสายฮาที่ไม่เคยพลาดเทรนด์รอบนี้สลัดลุคตลกสวมลุคหล่ออีกครั้งกลายร่างเป็นลูฟี่ราชาโจรสลัดตัวเอกของเรื่องวันพีซพร้อมพาหนูน้อยคนคู่ใจอย่างหลานชายน้องอาเธอร์มาร่วมผจญภัยในร่างของอุซบเพื่อนสนิทของลูฟี่แน็กชาลีโพสต์รูปภาพดังกล่าวในอริยาบทสดใสเช่นเคยแต่อินเนอร์นี่ราวกับหลุดมาจากวันพีซพร้อมแคปชั่นระบุว่าฉันนี่แหละที่จะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยแค่ใส่รองเท้าวีอิ้งก็กล้าผจญภัยสู่แกรนด์ไลน์แล้วกล้าที่จะเป็นในแบบคุณ VING daring to beingน่ารักขนาดนี้ทำเอาคนรู้ใจอย่างยูทูบเบอร์สาวสวยเก๋ไก่สไลเดอร์เข้ามาคอมเมนต์ว่านั่นอะลูฟี่ส่วนนี่อะลูเยิบอะไรเอ้ยคนอะแร่เท่สุดๆไปเลย555